ไฟบ่ายแต่ไม่อยากมาไฟบ่ายบอกไฟตีห้าได้กันพี่
ที่ทำไม่ยากเลยแล้วก็มานอนต่อก็รู้สึกดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ AIS นะครับที่มาโปรโมทแล้วขอบคุณ AIS นะครับที่ทำให้พวกเราได้ไปเจอกันอีกครั้งแล้วก็มาสนุกกันอีกครั้งนะครับแล้วก็มาทำให้ความคิดถึงเราหายไปใช่ไหมวันนี้เราเตรียมเพลงนะครับหลายเพลงมาให้ทุกคนฟังส่วนมากเป็นเพลงในอัลบั้มของผมอ่ะไม่รู้จะร้องกันได้หรือเปล่าแน่ใจหรออีลีหรอจะลองดูนะแต่คนที่ร้องไม่เป็นไม่เป็นไรมีเคล็ดลับง่ายๆให้ทำปากถึงร้องได้ไปโอเคเพลงสามชื่อร้องนั่นนะครับเห็นอยู่เพลงสองด้วยโอเค Let's go สงสัยเสียงยิ้มไม่ดับพอมาเลยโอ้โหสงสัยจะไม่รู้จะไม่จะไม่รู้จะต้องมีฉันที่ก่อนจะไม่จะไม่รู้จะไม่จะไม่รู้ที่ก่อนThank you.
ยืนเป็นข้างหลังเต็มมาหาผมไหมมากเลยคนนี้ก็เป็นคือทีใช่ไหมครับใช่ไหมกับด้านครับวันนี้ทุกคนมารอกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมทราบข่าวมาว้าวขอบคุณมากๆนะที่ตั้งแต่กี่โมงครับก้าวโมงเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่มาในเช้าขนาดนี้มารอเจอเราตั้งแต่เช้านะครับดีใจไหมคิดถึงก็มาหาไม่ว่าไม่เป็นไรก็ฝากใจมาก็พอแบบที่เราพูดเนาะทางบ้านทางหน้าจอบอกว่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรฝากแค่ใจมาก็ได้เนาะว่างก็ต้องมาเจอกันเรือนก้อยหวานไหนที่นี่มีเรือนอะไรบ้างอยู่เรือนหนึ่งนะหรอว้าวเรือนทะลึกเรือนพระนองโอเคตรงนี้เงียบเชียวเรือนอะไรครับยังไม่มีเรือนนะสมัครได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาอาจจะยังไม่มีไอจีของพวกเราหรือเปล่าไหนไอจีของผมกดฟอลโล่หรือยังไม่เชื่อไหนชื่ออะไรPECJPLLIT ติดกันทั้ง3ช่องทาง Instagram Facebook และ Twitter โอ้โหแสดงว่าเป็นขับเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันเลือกจริงไม่ดีก็ฝากลากเข้ามาเลยไม่ใช่เชิญนะลากเข้ามาเลยนะครับวันนี้มาคนเดียวทุกคนคิดถึงคุณอิสราไหมคิดถึงเนาะวันนี้คุณอิสราติดภารกิจนะครับสำคัญที่กรุงเทพเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณอิสรานะครับเนาะมีอะไรจะฝากบอกไหมเดี๋ยวจะไปบอกให้ครับโอเคอ๋อโอเคก็คุณอิสราฝากมาบอกว่าที่นั้นฝากพี่ผิดร้องเพลงนี้ด้วยกันเป็นตัวแทนจากรายการ Last Singer คิดว่าคนเราน่าจะชอบเพลงนี้เพียงแค่เดี๋ยวเรามาลองร้องกันเลยนะครับyou
ไม่เคยคำว่าจะเป็นช่วงฝันเดาใจเป็นแบบไหนอาจจะเป็นนี้จะยิ่งแน่นไหมและจะมันก็เช่นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้
ได้ไหมงั้นเดี๋ยวลองโชว์หน่อยได้ไหมคะสมมติว่าสัมภาษ
เป็นติ๊กเกอร์บีใช่ไหมครับด้านโน้นดีไหมฮะเอ้ยด้านโน้นดีกว่าสัมภาษณ์สุดติ๊กเกอร์บีอันยองอันยองอันเซลไปต่อสัมภาษณ์ดิไปต่อเพื่อนฝันทุกคนนะโอ้ยเพื่อนแท้อ๋อไม่ใช่ก็ไอ้เสือเอ้ยเข้าใจนะแต่ล่ามแปลสิล่ามแปลล่ามแปลเข้าใจไม่ได้ยังไม่ได้ไม่สำเนียงสำเนียงเราใกล้แบบว่าทำไมถึงพูดภาษาเกาหลีได้คะเพราะว่ามีเพื่อนเป็นคนเกาหลีเยอะแล้วเพื่อนชอบชวนไปกินโซจูโอ้กินโซจูปั๊บพูดภาษาเกาหลีได้เลยชอบจุนไปกินอาหารชอบจุนไปกินอาหารผมก็จะสนิทกันแล้วก็จำสื่อเองเข้ามาโอ้โหนี่เก่งมากเลยนะนี่ขนาดโดนซีรีส์เกาหลีมาคือตอนแรกฟังก็แต่นี่พูดไม่ได้เลยพอมาเจอจริงๆนะนี่สุดยอดมากเลยครับจริงๆเคยเรียนมาด้วยเหรอครับเรียนมาประมาณ10ปีครับก็พอได้บ้างครับครับผมเอาล่ะวันนี้ที่ในทาง AS เนี่ยเขาจัดความสุขนะครับให้กับชาวราชินีแล้วก็จังหวัดเกษตรทุกคนแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ AS นะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับรักกลุ่มนะครับที่อยู่ในโซน Exclusive ของเราเนี่ยนะครับจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปด้วยนะครับตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องการถ่ายรูปนะอยากให้เป็นฝากถึงผลงานที่เองเห็นว่าจะมีผลงานใหม่ด้วยครับผมก็เร็วๆนี้นะครับจะมีเพลงใหม่นะครับก็กำลังรีบทำกันอยู่เลยครับประมาณปลายเดือนมิถุนายนโอ้ไม่นานนะคะก็พยายามให้เสร็จตามกำหนดครับถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับก็จะเป็น3เดือน3เดือนแล้วก็จะเลื่อน4ปีครับผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขารอมานานแล้วก็อีกคงไม่เป็นไรแต่ใครก็เคยใครก็ยังรอได้เหมือนเดิมเนาะรอได้นะรอได้ไหมครับแล้วก็ติดตามผ่านทางโซเชียลได้นะครับอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นทางไอจีเป็นแล้วก็ Twitter ตัวนี้เมื่อวานที่ on air เป็นตอนแรกนะครับผมก็ได้มีอยู่ใน AIS Play ด้วยถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับก็จะต้องมีเบอร์ของ AIS แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มันจะมีเป็นใครบอกนี่ใครอย่าลืมเลยรีบไปดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคำถามนี้จะต้องเป็นคำถามที่แบบสาวๆทุกคนรอคอยแล้วอยากจะทราบว่าพี่แบ๊กมีแฟนหรือยังวันนี้แฟนไม่มีครับแฟนไม่มีมีกับมีเมียอย่าบอกนะว่าคนที่กินนี่คือเมียเป๊ะหมดเลยไม่ได้เรียกว่าคบกันอยู่นะครับเรียกว่าอยู่กินกันแล้วสาวของพี่แป๊งอยากเป็นยังไงคะไม่เลือกเลยครับไม่เลือกเลยขอให้มาอยู่เรือนไหนก็ได้ตอนนี้ใครที่ยังไม่มีเรือนเข้ามาสมัครได้เป็นเมียเป๊งได้หมดขอเข้ามาเลยขอก็เดี๋ยวขอทักสมัครด้วยนะคะจะอยู่ซ้ายขวาก็ได้ขออยู่ตรงกลางก็ได้ได้ตัวเดียวจริงด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราถ่ายรูปกันนิดนึงฮะเก็บภาพที่ลึกฮะกับแฟนคลับของแม่คือโชคแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ AS นั่นเองนะครับ10คนแรกก่อนเลยแล้วกันมาเลยค่ะ10คนแรกค่ะลิสแบนสีขาวเบอร์1ถึงเบอร์10ครับลิสแบนค่ะลิสแบนสีขาวค่ะมาเลยค่ะ1ถึง10ครับลิสแบนสีขาวครับ1ถึง10ครับเชิญเลยฮะแล้วก็เวทีเชิญเลยค่ะเจ๋งเลยครับนี่นะคะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะจาก AIS นะคะ Mobile Expo 2017นั่นเองค่ะที่จัดขึ้นโดยนะคะเฮลวิคลอนทานีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาเลยค่ะสิทธิ์ท่านแรกนะคะที่มีลิสแบนสีขาวนะคะเรียนเชิญเลยค่ะนี่มาแล้วนะคะสิบคนนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพ